มาที่เรื่องของจุนโฮจาก 2PM กันบ้างวันนี้มี2ประเด็นต้องเคลียร์นะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของความรักที่มีคนเมากันว่าเอ๊ะเขากำลังดูใจกับสาวคนไหนอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของกำหนดเข้าเกณฑ์ทหารด้วยนะคะว่าเป็นจริงเร็วๆนี้จริงหรือเปล่าค่ะจุนโฮสมาชิกหนุ่มแห่งวง 2PM กำลังอยู่ในระหว่างโปรโมทหนังเรื่อง20ที่ตัวเองร่วมแสดงค่ะซึ่งจุนโฮก็ได้ถือโอกาสนี้ในการพูดถึงเรื่องของการออกเดตและข่าวลือที่ว่าเขากำลังจะเข้ากรมทหารในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจุนโฮก็บอกว่าเขาเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ 2PM ในขณะที่มีอายุ20ปีซึ่งในช่วงแรกเขาได้มีโอกาสเล่นหนังเรื่อง Cold Eyes และ Debut Solo Album ที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งในช่วง5ปีแรกเนี่ยจุนโฮก็ยอมรับค่ะว่าเคยเดทกับผู้หญิงอยู่บ้างแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะจุนโฮเผยว่าเขาก็เหมือนเด็กผู้ชายคนอื่นๆที่อยากจะเดทกับผู้หญิงที่ชอบแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานในวงการบันเทิงที่เยอะมากทำให้เขาไม่สามารถคบใครได้นานค่ะโดยจุนโฮก็บอกว่าเขาเป็นผู้ชายในแบบที่รักใครแล้วรักจริงซึ่งการมอบความรักแบบนั้นให้กับผู้หญิงสักคนนึงสำหรับเขาแล้วเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าช่วงนี้นี่ไม่มีเวลาให้เลยส่งผลให้ในตอนนี้ความคิดที่จะเดทกับใครสักคนนั้นไม่มีอยู่ในหัวสมองเลยล่ะค่ะส่วนข่าวในเรื่องของการเข้ากรมทหารนั้นจุนโฮบอกว่าเขามีแผนที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติตามหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะมากังวลเรื่องนี้เนื่องจากว่าเพิ่งจะเริ่มต้นจริงจังในงานแสดงค่ะแถมยังต้องเข้าฉากถ่ายทำหนังอีกเยอะแยะเลยส่วนข่าวที่ว่าเขาจะเข้ากรมทหารเร็วๆนี้นั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนค่ะก็แปลว่าแฟนๆยังมีเวลาในการติดตามผลงานของเขาอยู่นะเรื่อยๆค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะมาติดตามข่าวของเรากันต่อเลยนะคะใน Inside Roundup ค่ะ